สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลา Peace Talk กับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นและดิฉันนิชนันจำดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะหลังจาก15กันยายนเป็นต้นไปช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาของรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นรายการทิศทางประเทศไทยโดยท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ประเด็นต่อเนื่องค่ะจากการสนทนาวันนี้รวมถึงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ที่ยังคงมีข่าวคราวในการเกาะติดกรณีการที่ปปช.นั้นเนี่ยนะคะมีตอนนี้ก็มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันแล้วกับอัยการสูงสุดฝ่ายละ10คนนั่นเองในการที่จะเพิ่มเติมในส่วนของพยานหลักฐานเพื่อที่จะส่งฟ้องนั่นเองคุณผู้ชมกระแสก่อนหน้านี้ค่ะก็คือการวิพากษ์วิจารณ์หลักฐานชิ้นหนึ่งค่ะที่ปปช.นำมาใช้ก็คืองานวิจัยของ TDRI มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นคนละพ.ศ.กันไม่น่าจะนำมาใช้เอาผิดกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์หรือว่าตัวนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้แต่ต่อจากนั้นไม่นานค่ะเจ้าของงานวิจัยฉบับนั้นนะคะก็คือคุณนิพนธ์พัวพงศกรก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะว่าชิ้นต่อไปที่กำลังจะมีการตีพิมพ์มีการเผยแพร่ออกมาชิ้นนี้นี่แหละจะเป็นหลักฐานได้เลยทีเดียวเพราะว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นการแฉการโกงทุจริตจำนำข้าวค่ะมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวถึง 110,000 ล้านบาทงานวิจัยชิ้นนี้ทำไมเพิ่งจะมาแล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้สนทนากันนะคะกับอีกหนึ่งประเด็นก็คือควันหลงค่ะหลังจากที่ได้มีการประชุมครม.นัดแรกไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณวิษณุเครืองามก็ได้ออกมาพูดถึงแนวทางในการดําเนินการที่จะบริหารประเทศโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรถ้าเวลาพอเราจะได้ไปคุยในประเด็นนั้นกันค่ะแต่ประเด็นแรกจับในเรื่องของงานวิจัย TDRI กันต่อนะคะว่าความน่าเชื่อถือมีมากน้อยอย่างไรบ้างสนทนาประเด็นนี้กับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสร็จค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะงานวิจัยยังไม่จบนะคะชิ้นนั้นดูเหมือนจะเบาไปเป็นคนละพ.ศ.กันในส่วนของคุณนิพนธ์พัวพงศกรออกมาบอกว่ามีงานวิจัยชิ้นใหม่เตรียมเอาไว้แล้วแล้วก็ที่เราบอกเมื่อวานไงใช่ชิ้นที่2ชิ้นที่2แล้วบอกชิ้นนี้เนี่ยเป็นการแฉโกงข้าวมหาศาลทีนี้งานวิจัยชิ้นนี้ค่ะอาจารย์ข้อสงสัยอย่างแรกอันนี้เป็นข้อสงสัยส่วนตัวของนั้นด้วยนะคะทำไมเพิ่งมาคะเรารู้ว่าโครงการนี้เขาไปขอทุนสกว.ค่ะแล้วก็เข้าใจว่า เป็นการขอในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์น่าจะไปครึ่งนึงแล้วนะทีนี้ตอนนี้ยังไม่ออกมาคือฝ่ายเจ้าของทุนก็เป็นคนตรวจนะแล้วก็เขาก็เร่งก็พูดกันตรงๆว่าเร่งแต่เราก็เอาล่ะเราไม่พูดอย่างนั้นก็ได้นะว่าคุณเร่งเพื่อตอบคำถามอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานที่เราคุยเนี่ยไม่ว่าเขาจะทำด้วยขอจั่วหัวตรงนี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจัยที่ตั้งขึ้นในหัวข้อใดก็ตามดังที่ดร.สมเกียรติเขาบอกไว้แล้วพวกคุณพูดกันเองนะดร.สมเกียรติพูดเอาไว้ว่ามันไม่สามารถเอามาใช้ในการที่จะมาเอาผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกฎหมายนะคะกับใครเพราะมันไม่มีหลักฐานทีนี้เวลาทำงานวิจัยอย่างประเด็นนี้เนี่ยปกติเมื่อวานเราพูดถึงว่าคุณจะทำงานวิจัยสักชิ้นหนึ่งคุณต้องมีสมมติฐานก่อนแล้วคุณต้องมีวัตถุประสงค์ว่ามันจะตอบคำตอบอะไรค่ะนะอย่างงานวิจัยชิ้นที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของปปช.ค่ะเป็นการวิจัยเชิงนโยบายแล้ว TDRI เนี่ยสมเกียรติดร.สมเกียรติก็บอกว่าปกติเป็นการทำงานวิจัยเชิงนโยบายหมายความว่าไงหมายความว่าคุณจะต้องเรื่องต่างๆเหล่านั้นมันต้องเกิดขึ้นแล้วค่ะแล้วหลังจากมีผลเรียบร้อยแล้วก็มีการไปประเมินว่านโยบายแบบนั้นเนี่ยมันยังจะดีอยู่หรือไม่หรือควรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือควรจะมีนโยบายใหม่อย่างไรเป็นข้อเสนอแนะค่ะแต่ไม่ใช่หลักฐานเอาผิดทางกฎหมายทีนี้ถ้าอันนี้เนี่ยนะเขาใช้คำว่าโครงงานศึกษาวิจัยเรื่องการคอร์รัปชันขึ้นเลยนะกรณีศึกษาโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดศึกษาพฤติกรรมการทุจริตและประมาณการมูลค่าการทุจริตในขั้นตอนการระบายข้าวนะโดยยังไม่นับรวมการทุจริตที่เกิดจากขั้นตอนอื่นๆจากโครงการรับจำนำข้าว
ตลอด5ฤดูกาลผลิตของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาหรือฤดูกาลผลิตปี2554ถึง2555 256ถึง2557ค่ะแปลว่าเป็นการตั้งใจมาตั้งสมมติฐานค่ะแน่นอนเลยว่ามีคอร์รัปชันแล้วจงใจจะตอบโจทย์ตรงว่าเป็นการทุจริตในขั้นตอนการระบายข้าวถามว่าทำไมต้องขั้นตอนนี้นั่นสิคะสมมุตินะค่ะเพราะถ้าคุณจะจับทุจริตคุณต้องจับทั้งหมดค่ะสมมติขั้นตอนการเก็บในโรงสีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะค่ะทำไมจะมีเฉพาะขั้นตอนระบายข้าวเพราะขั้นตอนระบายข้าวเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่จะเอาผิดผู้บริหารของรัฐได้นะเพราะฉะนั้นขั้นตอนเขาใช้คำว่าขั้นตอนการระบายข้าวนะค่ะในนี้เขาบอกเลยไม่นับรวมการทุจริตจากขั้นตอนอื่นๆทำไมอ่ะทำไมคุณทำแล้วถ้าคุณต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่ามันมีปัญหาการทุจริตจากโครงการนี้คุณก็ต้องดูตรวจสอบทั้งหมดทั้งกระบวนการตรวจสอบทั้งหมดและดังที่เราทิ้งคำถามไว้เมื่อวานว่าดร.นิพนธ์เอารูปมาให้ดูหน่อยก็ดีทำไมคุณไม่ทำโครงการประกันราคาข้าวทำไมไม่มีการพูดว่ามีการทุจริตในโครงการประกันราคาข้าวนักวิจัยทีเดียไอคิดจะทำบ้างไหมไม่มีมันจึงเป็นคำตอบว่านักวิชาการสถาบันทีเดียไอนี่ตั้งคำถามนะคุณทำเพื่อใครหรือเพื่อพรรคการเมืองใดเพื่อกลุ่มคนกลุ่มใดหรือคุณทำให้กับประชาชนทั้งหมดเพราะถ้าคุณทำให้กับประชาชนทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของประชาชนคุณต้องเป็นนักวิชาการที่เรียกว่าเป็นกลางถ้าคุณตั้งคำถามเนี่ยคุณต้องตั้งคำถามให้รอบนะคุณจะช่วยชาวนาคุณก็ต้องเปรียบเทียบเลยนะคะแล้วถ้าสมมติแม้กระทั่งคุณไม่ชอบไอ้โครงการนี้คุณก็ต้องตั้งคำถามทุกขั้นตอนถูกไหมและดังที่เราได้คุยกันมาเมื่อวานนี้ว่าจำนำข้าวเนี่ยมันมีมาตั้งแต่พ.ศ. 2529เอาจริงๆ19ด้วยซ้ำ19ด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นการทำภายในธนาคารที่จะช่วยชาวนาหลังจากนั้นก็เพิ่มหมายความว่าจำนำเช่นสมมติว่าราคาข้าว10,000เขาก็จะให้เงินจำนำเนี่ยหมายความธนาคารให้ 70% 7,000หรือ 8,000นะคะแล้วก็พอได้รับเงินแล้วก็มาถ่ายถอนค่ะนั่นก็แปลว่าคือขายข้าวได้แล้วก็มามาเอาไปเพราะฉะนั้นเขากลัวไม่เอาไปอ่ะเขาเลยตั้งจำนำให้ต่ำค่ะจนกระทั่งมาเป็นโครงการรัฐมันจะ 70% 80% 90% จนกระทั่งมันสูงกว่าราคาตลาดค่ะสูงกว่าราคาตลาดหมายความว่ารัฐลงมาก็เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์เพียงแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มต้นว่าเฮ้ยทำไมคุณตั้งธงตั้งธงแล้วคุณจำกัดเฉพาะแอเรียของการระบายข้าวเท่านั้นนะคะแค่นี้ยังไม่พอใช่ไหมคะค่ะมีภาพมาหรือยังคะค่ะภาพดร.นิพนธ์ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีรายละเอียดด้วยทีนี้นี่ไงคะดร.นิพนธ์พัวพงศกรนะคะก็ท่านเป็นนักวิชาการของ TDRI ที่ทำเรื่องข้าวครั้งฉบับที่แล้วนะคะฉบับที่แล้วเราได้เอามาพูดเป็นการทำเมื่อปี53เมื่อปี53ซึ่งปปช.เป็นผู้จ้างแล้วปปช.ก็อ้างอันนี้นะอ้างงานวิจัยอันนี้ว่าทำไมรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่หยุดโครงการไม่หยุดโครงการค่ะโดยอ้างตัวนั้นค่ะอันนั้นไม่ใช่เขาไม่เอามาใช้นะแล้วจะอ้างอันใหม่ค่ะจะอ้างอันใหม่ว่าเพราะคุณคอร์รัปชันคุณผิดในนโยบายการระบายข้าวซึ่งน่าจะเอาผิดไปถึงนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า อาจารย์ใช้คำว่าหรือเปล่าะนะคะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเราจะเห็นว่าการทำ
การทำวิจัยสองเปเปอร์นี้เนี่ยมันเกี่ยวพันกับนโยบายนะที่รัฐเนี่ยมาช่วยชาวนาแต่ว่าที่เราเท่าที่อาจารย์ทราบมาเนี่ยก็คือว่าทีเดียไอสนับสนุนนำเสนอการประกันราคาข้าวโดยบอกว่าจำนำเนี่ยมันจะเสียอย่างนี้ประกันจะดีกว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็พูดด้วยความภาคภูมิใจโดยเอาความคิดอันนี้หมดเลยเช่นมันมีปัญหาเรื่องโกดังนี่ยกตัวอย่างนะมีปัญหาเรื่องโกดังมีขั้นตอนการเก็บแล้วก็ขั้นตอนการสวมสิทธิ์สารพัดแต่ว่าในขณะเดียวกันจริงๆคนก็บอกว่าแล้วคุณประกันราคาข้าวในขณะที่คุณก็ไม่ได้มีทะเบียนชาวนาจริงปรากฏว่าชาวนาจริงไม่ได้ชาวนาจริงไม่ได้เป็นเจ้าของที่นะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะไอ้การประกันเนี่ยถ้าไปถามระหว่างชาวนาให้เลือกประกันกับจำนำชาวนาเขาบอกเอาจำนำใช่มีโพทำหลายสำนักก็ออกมาเป็นก็เอาจำนำทั้งนั้นเลยนะจำนำแม้ว่าราคาอาจจะไม่ถึง 15,000 ให้เทียบกับประกันเนี่ยเขาก็เอาจำนำเพราะว่าเงินถึงเขาใช่ได้เลยได้เลยคือเขารับเม็ดเงินโดยตรงเพราะฉะนั้นนักวิชาการก็คิดอย่างนึงชาวนาก็คิดอย่างนึงนะชาวนาก็คิดอย่างนึงแต่ว่าในทัศนะของอาจารย์ที่พูดไม่ได้พูดในฐานะว่าเป็นสีเป็นอะไรนะคะอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าความเป็นนักวิชาการนั้นเนี่ยคุณต้องซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพคุณไม่สามารถที่จะเอาความรู้ในวิชาชีพเนี่ยนะคะเอานำเสนองานวิจัยเพื่อที่จะทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบหรือเอาไปอ้างอิงอย่างไม่ถูกต้องนี่เป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐานของนักวิจัยสำคัญนะก็คือเราต้องซื่อตรงต่อองค์ความรู้ต่อผลงานเพราะนั้นเวลาเราตั้งเนี่ยเราต้องไม่มีไบแอสตั้งหัวข้อวัตถุประสงค์เนี่ยเราต้องตั้งไม่เอ็นเอียงไม่ใช่อยู่ๆสมมติคุณจะวิจัยเอาสมมติคุณอยากจะเชียร์สินค้าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณก็อันนี้มันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะก็คือว่ามันมีอยู่สองแนวทางประกันกับจำนำที่ทำกันอยู่ใช่ค่ะแล้วก็คุณวิจัยถล่มจำนำอย่างเดียวแต่ในส่วนของการประกันไม่มีงานวิจัยไม่ได้ทำออกมาว่ามันเป็นอย่างไรนะความจริงรัฐบาลที่ผ่านมามันจบไปแล้วนะคุณควรจะทำว่าไอ้คุณหาตัวเลขได้ง่ายเลยสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ประกันราคาข้าวเป็นไงใช่ค่ะทำไมคุณไม่ทำอาจารย์ว่ามันยังคุณยังเปรียบเทียบได้มันทำแล้วก็มันดูดีหน่อยนะอันนี้มันโล่งโจ้งไปนะโล่งโจ้งไปทีนี้มาดูหัวข้อว่านอกจากเราไม่เห็นด้วยกับหัวข้อนะเขาบอกอ้างเหตุผลว่าเขาเลือกนะเขาเลือกหัวข้อนี้การระบายข้าวเนี่ยว่ารัฐบาลเป็นการระบายข้าวที่มีอยู่ในมือได้ทั้งหมดต่างจากขั้นตอนการรับข้าวเข้าสู่โครงการที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมหาศาลคือเขามองว่าในส่วนของการระบายข้าวเนี่ยคือเป็นอำนาจของรัฐบาลแต่ขั้นตอนการรับข้าวเนี่ยโอ้เกี่ยวข้องกับคนมหาศาลเลยที่สำคัญเนี่ยคือพารากราฟถัดมาที่เขาบอกว่าหากดูจากราคาข้าวสารในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ใกล้เคียงกับราคาข้าวสารของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ค่ะทั้งที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์รับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในราคาที่สูงมากค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าอันนี้แปลว่าสมมติฐานนะค่ะมีการระบายข้าวออกจากสต็อกเพื่อรักษาระดับราคาข้าวสารในประเทศไม่ให้แพงเพราะนี่คิดเราเองนะค่ะหากราคาข้าวสารแพงคนในเมืองจะไม่พอใจและเป็นอุปสรรคการเมืองอาจารย์มีความเห็นต่อตรงนี้มากว่าอย่างไรยังไม่ได้พูดถึงเนื้อหาค่ะนี่คุณตั้งสมมติฐานอย่างนี้อาจารย์ไม่เห็นด้วยเลยมันไม่ใช่มือนักวิชาการที่เที่ยงธรรมนะค่ะคุณทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะเขาคือเขาตั้งสมมติฐานว่าเมื่อคุณไปซื้อจากชาวบ้านแพงค่ะถูกไหมค่ะราคาข้าวสารเนี่ยมันก็ต้องแพงมันต้องแพงค่ะเอ้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคุณก็บอกสต็อกมันเยอะค่ะนะ
ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสมมติฐานคุณต้องพิสูจน์มันนะค่ะแต่นี่เขาบอกว่ามีการระบายข้าวเพราะถ้าหากราคาข้าวสารแพงคนในเมืองจะไม่พอใจคือมีการขยายความคือถ้าเป็นนักวิจัยเนี่ยเขาไม่ต้องพูดอย่างนี้เขาจะบอกตัวเลขมาเลยเขาต้องบอกตัวเลขมาเลยสมมตินะถ้าสมมติฐานนี้ถูกถ้าสมมติฐานนี้ถูกเขาก็ต้องออกมาเลยว่ามีการระบายข้าวแบบไหนคือเราต้องคุณต้องเข้าใจนะว่าเขารับซื้อแพงเพราะเขาอยากช่วยชาวนาแต่ว่าการรับซื้อแพงนั้นคุณก็โจมตีว่ามันไม่เป็นไปตามกลไกตลาดค่ะคือแพงกว่าราคาตลาดค่ะเวลาซื้อแพงกว่าราคาตลาดเวลาขายเนี่ยแล้วถ้าขายแพงกว่าตลาดแล้วใครจะซื้อนั่นนี่ค่ะถูกไหมเวลาขายก็ต้องขายราคาตลาดส่วนต่างนี่คือการขาดทุนที่รัฐบาลต้องแบกรับเพื่อช่วยชาวนาใช่ค่ะแล้วสงสัยในการตั้งสมมติฐานตรงนี้ค่ะอาจารย์มันเหมือนเป็นสมมติฐานซ้อนสมมติฐานไหมคะว่าต้องมีการระบายข้าวเพื่อให้ราคาข้าวสารเนี่ยไม่แพงใช่ไม่ถูกลงเพราะแต่ซื้อข้าวโพดแพงใช่ค่ะแล้วบอกว่าเพราะถ้าแพงเนี่ยคนเมืองจะไม่พอใจอันนี้ต้องมีการพิสูจน์ดีไหมคะว่ามันมีผลต่อกันหรือเปล่าว่าข้าวแพงแล้วคนเมืองจะไม่พอใจจริงไหมต่อไปอีกค่ะแล้วมันก็จะเป็นอุปสรรคทางการเมืองของรัฐบาลมันต้องพิสูจน์ต่ออีกไหมคะว่าคือคนมันไม่พอใจมันเป็นอุปสรรคหรือเปล่ามันเป็นการตั้งที่รู้สึกว่ามันซ้อนกันจังเลยมันอะไรชี้นำไหมคะหรือว่าอย่างไรมันหยาบไปในทัศนัยจักมันหยาบไปมันต้องให้เนียนกว่านี้ต้องให้เนียนกว่านี้หน่อยให้เนียนกว่านี้นะคะนะเอาว่าเรามีปัญหากับการที่เขาเลือกหัวข้อนี้นะแล้วก็เรามีปัญหาว่าคุณตั้งสมมติฐานนะของการคอร์รัปชันโดยพุ่งเป้าแล้วก็มันไม่เนียนตรงที่ว่าถ้าคุณไปพิสูจน์สรุปเอาว่าแอบระบายข้าวนี่คือสมมติฐานแอบระบายข้าวเพื่อทำให้ข้าวสารเนี่ยราคาถูกแต่ว่าซื้อข้าวเปลือกราคาแพงโดยที่คิดเอาว่าเขาตั้งมาเพราะว่าถ้าซื้อแพงเขานึกเอาว่าข้าวสารต้องแพงด้วยซื้อแพงต้องขายแพงมันต้องขายแพงเอาเขาถ้าขายแพงด้วยรัฐบาลก็ไม่ต้องขาดทุนดิถูกไหมแต่ที่เขาขาดทุนเนี่ยคือซื้อแพงแต่ขายตามราคาตลาดทีนี้ในนี้เขาอ้างว่าทำไมมันราคาเท่ากับของคุณอภิสิทธิ์เพราะก็เลยตั้งสมมติฐานนี่คือที่มาของการทำงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อจะมาตอบโจทย์ตัวนี้เอานะฮะแล้วทีนี้เรายังไม่มีโอกาสก็ต้องขออภัยว่าเรายังไม่มีโอกาสที่จะอ่านรายละเอียดทั้งหมดเราวิเคราะห์วิจารณ์ตามคำให้สัมภาษณ์ของนักวิชาการเราก็จะยังไม่ว่าทั้งหมดเพราะเราต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะก็คือว่าเรายังไม่เห็นทั้งหมดแต่เราจะพูดเฉพาะคนทำที่พูดอะที่ให้สัมภาษณ์ออกมาเองคือมันไม่ใช่คนอื่นนะคนทำวิจัยเองเนี่ยเขาพูดของเขาเองเพราะนั้นเราก็แสดงความคิดเห็นก็คือตัวเลขมูลค่าทุจริตนะมีมูลค่าทุจริตแสนล้านแล้วก็มีตัวเลขอีกอันนึงคือ500,000,000ค่ะเห็นไหมคะ500,000,000นั่นก็คือเขาบอกว่าผลประโยชน์ที่ตกกับกลุ่มบุคคลต่างๆ540,000,000 บาทห้าล้านนะแต่มูลค่าทุจริต110,000,000 บาทสองตัวเลขนี้ต้องมีรายละเอียดนะนี่เราตั้งข้อสังเกตตรงนี้ค่ะแล้ว110,000,000 บาทมาจากไหนมาจากไหนเขาอ้างว่ามี4วิธีการค่ะ4วิธีการทุจริต1ทุจริตจากการค้าข้าวรัฐต่อรัฐ 7.8 ล้านตันคิดเป็นเงิน 45,094 ล้านบาทขอรายละเอียดด้วยขอรายละเอียดด้วยนะอ้างว่ารัฐเปิดวิธีขายข้าวนี้ให้เป็นผู้ซื้อเป็นฝ่ายเสนอราคาแต่รัฐบาลไม่บอกว่าให้ขายเข้าใครเอาล่ะตอนนี้ที่เรารู้นะที่รัฐบาลที่แล้วเปิดว่าซื้อกับจีนค่ะแล้วรัฐบาลนี้ก็ขายจีนอีกเหมือนกันค่ะเป็นความต่อเนื่องนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดได้ดีก็แล้วกันพูดได้ดีก็แล้วกันก็คือขณะนี้ก็คือจีนกับยังเป็นคู่ค้าค่ะรัฐต่อรัฐต่อรัฐอยู่รัฐต่อรัฐอยู่ค่ะนะคะอันที่สองขายเลือกขายข้าวให้พ่อค้าพรรคพวก
ในราคาต่ำรวม4ล้านตันเป็นเงิน 21,000 ล้านทำให้อาจารย์คิดถึงกรณีปปช.ที่เขาฟ้องอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับรัฐมนตรีพาณิชย์นะหรือเศรษฐกิจก็คือการที่เนี่ยขายข้าวโดยวิธีพิเศษขายโดยวิธีพิเศษแล้วขาดทุนมากมายมหาศาลปปช.จำได้ไหมนะตัวนั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะตัวนั้นยังไม่มีขายข้าววิธีพิเศษซึ่งเราเอามาเปิดดูได้ในนี้เขาอ้างว่าขายในราคาต่ำ4ล้านตัน 21,000 เราจะจำตัวเลขไว้3การทุจริตจากโครงการข้าวถุงฟ้าข้าวถุงถูกใจ 1.1 ล้านตันเป็นเงินหมื่นกว่าล้านบาทนี่ก็ต้องเป็นตัวเลขที่ต้องเอามานำเสนอข้อสุดท้ายข้าวหาย 2.9 ล้านตันเอ๊แต่ว่าวันก่อนอาจารย์ฟังนะท่านแม่ทัพภาคและรวมทั้งท่านประยุทธ์จันโอชาบอกว่าไม่เห็นข้าวหายเลยแล้วถ้าข้าวไม่หายมีปัญหาไหมนะมันไม่ดีเหรอที่ข้าวไม่หายตัวเลข 2.9 ล้านตันเนี่ยมาจากไหนคะเข้าใจว่ามาจากตอนที่คุณสุภาคุณสุภาปิยจิตคุณสุภาปิยจิตเนี่ยในประธานอนุกรรมการเนี่ยพูดออกมาแต่ว่าองค์การคลังสินค้าเขาก็ปฏิเสธค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขนะตัวเลขแล้วก็เขาก็บอกอ้างว่า 2.9 ล้านตันเนี่ยนะในนี้ก็ต้องมีรายละเอียดอ้างว่ามีมูลค่าทุจริตส่วนนี้ 25,000 ค่ะ 25,000 ล้านแต่ตัวเลข 500,000 กว่าล้านเนี่ยอ้างว่าเป็นผลประโยชน์ที่ตกกับกลุ่มบุคคลต่างๆโอ้โหมีกลุ่มนู้นแต่อาจารย์มองแล้วนะผลประโยชน์นี้เขาแบ่งเป็นกลุ่มชาวนานะพ่อค้านักการเมืองโรงสีโกดังโซเวเจอร์ค่ะนะค่ะไม่พอหรอกค่ะไม่พอไม่พอค่ะเพราะเงินผลประโยชน์เนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะพวกนี้อยู่ที่ไหนอีกบ้างคะอาจารย์คะยกตัวอย่างชาวนาเนี่ยนะชาวนาเนี่ยการที่เข้าไปออกไปซื้อของอ่ะเงินที่ได้เนี่ยจากตัวนี้นะพลังของการหมุนเวียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะชาวนาเขาไม่เก็บเงินค่ะเอาไปใช้หมดค่ะเอาไปใช้หมดนะสามรอบเลยทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งการค้าขายสิ่งเหล่านี้นะถ้าท่านเป็นนักวิชาการที่ตรงไปตรงมานะท่านจะต้องพูดด้วยว่าชาวนาสามารถที่จะแก้ปัญหาหนี้สินเท่าไหร่ปลดเปลื้องหนี้สินเท่าไหร่กำไรเนี่ยนะจากการขายครั้งนี้เนี่ยตกเป็นเงินเท่าไหร่และกำไรส่วนนี้เนี่ยเข้าไปทำอะไรบ้างมีผลประโยชน์ต่อประเทศชาติแค่ไหนค่ะแล้วเราก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันเป็นตัวเลข 500,000 ล้านบาทหรือเปล่าในทัศนอาจารย์นะถ้าเราคำนึงถึงการหมุนเวียนของเงินนั้นมันเกินนี้เป็นเงินล้านและมีผู้คำนวณแล้วเนี่ยพูดตรงๆว่าแค่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่คนเอาไปซื้อของเนี่ยก็ชดเชยการขาดทุนเกือบหมดเลยตัวเลขนี้สนใจไหมสนใจหรือเปล่าว่าเมื่อชาวนามีเงินแล้วชาวนาออกไปซื้อนะไม่ว่าจะเพื่อจะเป็นต้นทุนการผลิตใหม่ไปเที่ยวรวมทั้งการเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วเงินหมุนเวียนเหล่านี้เนี่ยมันกลับมาหล่อเลี้ยงสังคมกลับมาเป็นภาษีเนี่ยคิดเป็นเงินเท่าไหร่ท่านต้องทำด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาอาจารย์ก็เรียกว่าเราเขาโปรยมาเราก็โปรยไปเอาพอหอมปากหอมคอกันแล้วกันก็เดี๋ยวก็ต้องตามดูต่อในฉบับเต็มตามดูต่อเราซื่อตรงค่ะว่าที่มาที่ไปตามเนื้อผ้าไม่มีการไม่กักแน่นอนมายังไงก็ไม่มีการไปอะไรอ่ะไปบิดเบือนนะคะบิดเบือนไม่มีแบบนั้นแน่นอนไม่มีการใส่ร้ายค่ะแล้วก็ไม่มีการใส่ร้ายบิดเบือนแน่นอนก็คือพูดเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติทั้งหมดนะคะเดี๋ยวได้ตามต่อแน่นอนว่างานวิจัยฉบับเต็มฉบับนี้เนี่ยนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรที่มาของแต่ละตัวเลขในงานวิจัยเป็นอย่างไรนั่นเองเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่หนึ่งเนี่ยช่วงหน้ากลับมาสนทนากันต่อกับพีซทอล์คพักสักครู่ก่อนค่ะต
ต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ Peace Talk กับท่านอาจารย์ธิดานะคะ 17:00 นถึง 18:00 นค่ะเรามาสนทนากันต่อเลยนะคะกับประเด็นที่ได้จูหัวเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีการประชุมครม.นัดแรกเนี่ยนะคะหรือคุณวิษณุเองก็บอกว่าไม่อยากให้เรียกว่าเป็นนัดแรกหรอกเพราะว่ายังไม่ได้มีการแถลงนโยบายเป็นทางการอะไรก็เป็นการประชุมนอกรอบก่อนที่จะมีการแถลงนโยบายก็แล้วกันหลังจากนั้นก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะหลากหลายประเด็นด้วยกันที่น่าสนใจไม่ไหวจะเป็นแนวทางนโยบายในการบริหารนะคะประเด็นที่จะมุ่งพัฒนาทำก่อนทำจริงสโลแกนต่างๆรวมไปถึงอำนาจหน้าที่ของคสช.และรัฐบาลด้วยค่ะเราจะสนทนาทั้งหมดนี้กับท่านอาจารย์ธิดาในเบรกนี้นั่นเองนะคะมาเริ่มที่ในส่วนของอำนาจหน้าที่นโยบายก่อนนโยบายแนวทางค่ะคุณวิษณุเนี่ยออกมาบอกค่ะอาจารย์บอกว่าสโลแกนของครม.นี้ก็คือทำก่อนทำจริงทำทันทีแล้วก็จะยึดนโยบายการบริหารประเทศตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการปฏิรูปการปรองดองดูเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแหมดูมันงานเยอะมากนะแต่ละอย่างที่พูดมาน่าสังเกตว่าคุณวิษณุเนี่ยไร่ยาวเลยแล้วหลายคนก็บอกว่างงคือไม่ต้องมีสคริปต์เลยไม่ต้องมีสคริปต์มันก็แสดงนัยยะของความของบทบาทคุณวิษณุนะเพราะว่าการที่ออกมาพูดก่อนเนี่ยก็มันก็อันตรายเหมือนกันออกมาพูดก่อนนายกนี่เลยค่ะแต่ว่าแสดงว่าเป็นเรื่องที่มติชนนะค่ะมติชนเขาใช้คำว่าเปิดพิมพ์เขียวนโยบายรูปนี้โอ้โหยิ่งเข้ากับเนื้อหาเลยนะรู้สึกว่าตัวก็ใหญ่นะค่ะแล้วก็แขนก็วางท่านี่ก็พอสมควรนะมติชนเขาบอกว่าเปิดพิมพ์เขียวนโยบายรัฐบาลประยุทธ์วิษณุร่ายยาวด้นสดแบบไม่ต้องมีสคริปต์ค่ะแปลว่ามันอยู่ในหัวหมดเลยในหัวหมดเนี่ยก็คือพูดหมดเลยนะแนวทางนโยบายภาระหน้าที่นะคะค่ะแล้วรวมทั้งพูดในปมสิ่งสำคัญหลายปมไม่ว่าจะเป็นบทบาทคสช.กับบทบาทรัฐบาลค่ะนะแล้วมีคนถามเรื่องเงินเดือนด้วยใช่ก็ว่าบางคนสมมุติ2ใบหลายใบนะเพราะนั้นก็น่าสนใจแสดงว่าคุณวิษณุเนี่ยเครืองามเนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งจึงกล้าแสดงออกที่จะพูดด้นตั้งต้นจนจบเลยนะคะโอเคมันก็ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็คิดว่าเราก็จะได้มันเหมือนได้กลิ่นอะคล้ายๆกับว่ารู้เลยว่านี่เขาแกงอะไรมันได้กลิ่นแกงใช่ไหมเขาก็บอกมาแล้วใช่ไหมได้กลิ่นแกงหรือได้กลิ่นน้ำพริกหรืออะไรแบบนี้นะหรือว่าทอดปลาไม่ใช่ทอดหมูทอดไก่แปลว่าเราได้กลิ่นละเราพอรู้ทิศทางก็เป็นการเปิดฉากเบื้องต้นนะคะเป็นการเปิดฉากเบื้องต้นในเรื่องที่พูดถึงนโยบายที่จะแถลงต่อสภานิติบัญญัติในวันที่12นะว่าจะนโยบายก็คุมปัญหาประเทศ11ด้านค่ะ11ด้านนี่อาจารย์ไม่แน่ใจว่าเขาเอาของปฏิรูป11ด้านมาใส่หรือเปล่าค่ะนะแต่ว่าเพราะที่พูดเนี่ยมันไม่ครบค่ะนะมันก็คงเล่าเอาไว้เช่นการเมืองการปกครองนะแต่นี้พูดถึงเศรษฐกิจการศึกษาการทนุบำรุงศาสนาดูแลศิลปะวัฒนธรรมความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติเรื่องอาเซียนเรื่องการต่างประเทศการสร้างคุณธรรมในสังคมแล้วก็แบ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนกับระยะปานกลางกับระยะยาวนะอันนี้ก็แล้วก็พูดถึงเรื่องคำขวัญเรื่องทำก่อนทำจริงอาจารย์ว่าอาจจะพูดไม่ครบหรือเปล่ายังไงก็มีแต่ทำเพราะมันควรจะต้องมีคิดก่อนคิดก่อนทำแต่นี่บอกว่าทำก่อนทำจริงทำทันทีคือบางครั้งเวลาพูดมาอาจจะเก็บมาไม่หมดก็ได้อันนี้ตั้งข้อสังเกตนะก็น่าสนใจที่เขาบอกว่าไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรเนี่ยเอาเรื่องคอร์รัปชันใส่เข้าไปให้หมดใช่ค่ะเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันจะเป็นหัวใจหลักเลยนะไปให้หมดทีนี้
ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือน่าสนใจว่าแนวทางนโยบายเนี่ยเอามาจากไหนค่ะนะแนวทางนโยบายเนี่ยเอามาจากไหนเขาอธิบายว่าแนวทางนโยบายเนี่ยมาจาก5แหล่งนะค่ะมาจาก5แหล่งอ้างว่าต่างจากที่ผ่านมาจากพรรคการเมืองค่ะนะพรรคการเมืองเราก็ต้องเข้าใจว่าขณะนี้มันเป็นเวลาของรัฐข้าราชการค่ะเป็นรัฐข้าราชการแล้วมันยังเดี๋ยวอาจจะลืมเพราะเห็นมันเรามาออกสถานีได้ลืมไปว่านี่มันอยู่ในช่วงรัฐประหารกับประกาศกฎอัยการศึกนะแล้วเราก็เซ็น MOU อยู่ด้วยนะเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจว่านี่เป็นรัฐข้าราชการที่อยู่ในช่วงของการยึดอำนาจโดยการทำรัฐประหารเพราะฉะนั้นเวลาเขาร่างนโยบายที่มานโยบายถ้าคุณเป็นพรรคการเมืองมาจากการเลือกตั้งคุณก็ต้องมีคณะยุทธศาสตร์ของพรรคแล้วเขาก็ทำนโยบายนโยบายเขาก็ไปใช้หาเสียงแต่ตรงนี้ไม่ต้องใช้หาเสียงเพราะว่ามีอำนาจเรียบร้อยแล้วก็คือนโยบายที่ประกาศว่าจะทำอะไรทีนี้ที่มาเนี่ยเมื่อเป็นรัฐของข้าราชการเป็นใหญ่เป็นหลักเนี่ยนะก็ในนี้ก็บอกนะข้อหนึ่งยุทธศาสตร์ตามพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะอันที่เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยอาจารย์ว่ามันบางทีมันไม่น่าจะเป็นยุทธศาสตร์มันควรจะเป็นคำขวัญค่ะเป็นคำขวัญอันนี้ความคิดเห็นนะผมไม่ได้ไปว่ากันนะว่ามันน่าจะเป็นคำขวัญเพราะว่านี่เป็นคำพูดที่คุณวิษณุพูดผ่านๆอาจารย์ก็ขอเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยก็ไปใช้ในทุกกรณีได้เมื่อไปใช้ในทุกกรณีมันก็เป็นหนึ่งคำขวัญ นะคะอันที่สองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอดีมีเหตุผลภูมิคุ้มกันอันนี้ก็หมายความว่ายึดเป็นปรัชญาเป็นปรัชญาไอ้เมื่อกี้ที่ว่ามันควรจะเป็นคำขวัญในการปฏิบัติอันนี้เป็นปรัชญาแต่ว่าเขาถือว่าไม่ใช่ยุทธศาสตร์ก็ได้นะไม่ถ้าอย่าไปเรียกยุทธศาสตร์ก็เรียกว่าเอามาใช้เพื่อผลิตนโยบายค่ะนะเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แหล่งที่3ก็คือแผนพัฒนาฉบับที่11มีอาจารย์ก็ไปปริ้นมาอีกทีนะว่าแผนพัฒนาฉบับที่11เนี่ยเดี๋ยวว่างๆก็จะมาคุยด้วยกันค่ะนะนี่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะฉบับที่11สมัยนี้มันเป็นยุคโลกาภิวัตน์แล้วก็สื่อสารโทรคมนาคมเป็นสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นไปดาวน์โหลดได้นะนะ iPad อาจารย์นะค่ะจะมีอันนึงที่จิ้มได้เลยก็คือสำนักงานนี้แหละสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมค่ะสภาพัฒน์คนยังงงนะของอาจารย์นี่โชว์เลยนะมีสภาพัฒน์มีสำนักงานสถิติแห่งชาติมีธนาคารแห่งประเทศไทยเดี๋ยวจะงงนะว่าเป็นแกนนำนปช.ทำไมมีมีอย่างนี้นี่จริงๆเลยนี่ไงเดี๋ยวอาจารย์เอาให้ดูนะแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องใช้ข้อมูลหลักการและเหตุผลใช่ไหมคะนี่หน้าจอของอาจารย์เนี่ยก็จะเพราะอาจารย์เล่นไม่ค่อยเก่งอาจารย์ไม่ต้องไปหานี่ไงสภาพัฒน์สำนักงานสถิติแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนี่อย่างเงี้ยคือเอามาตั้งเป็นไอคอนข้างหน้าคือจิ้มเข้าไปแล้วก็พอถึงเวลาต้องการจะรู้อะไรก็จิ้มเลยข้างหน้าข้างหน้าสวิตธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะว่าข้อมูลนี้สำคัญมากนะคะนี่ก็นี่สำนักงานสถิตินี่สภาพัฒน์อยู่คู่กันเลยสองอันนี้นะพอกดลงไปมันก็ออกมาเลยนะฮะเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแค่จิ้มนี่ก็ออกมาละสามารถที่จะหาข้อมูลอ้างอิงหลักฐานใช่ใช่คือพูดอะไรเนี่ยไม่มีข้อมูลไม่ได้นะนี่แหละคือสมัยโบราณเราเรียกสภาพัฒน์แต่นี่ก็คือเขาตั้งชื่อใหม่นะแล้วจริงๆสภาพัฒน์เนี่ยมันเกิดเมื่อตอนยุคจอมพลสฤษดิ์โอจอมพลสฤษดิ์แล้วทำเขาเรียกว่าใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจแบบเคน
แบบเค้งคือมีการวางแผนแล้วตอนแรกคนไทยทำไม่เป็นค่ะนะคนไทยทำไม่เป็นคนไทยทำไม่เป็นก็เลยเป็นเลยต้องอเมริกันมาช่วยนะในยุคนั้นมาช่วยในยุคนั้น3คือ4ปีทำครั้ง4ปีทำครั้ง12ปีที่อเมริกันทำให้โอ้แล้วเขามีความเข้าใจในก็ไม่รู้แหละก็ไม่รู้แหละแต่มันยุคสงครามเย็นนี่ไงเพราะฉะนั้นในนี้ก็เป็นฉบับที่11ค่ะ11เพราะฉะนั้นเมื่อเขาอ้างว่านะจะต้องมาใช้ก็ไม่ต้องแปลกค่ะไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ามันเป็นหน่วยงานรัฐอันนี้หน่วยงานรัฐนะแต่ทีดีไอไม่ใช่ค่ะถูกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นจึงเป็นอาจารย์เปิดดูแล้วจำนวนหนึ่งค่ะก็อย่าว่าอย่างว่าอย่างนี้เลยค่ะนะค่ะก็รู้สึกว่ามันโบราณมันถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะก็คือมันหัวโบราณแต่ว่าอนุรักษ์นิยมแต่มีภาษาของเขาอะนะมีภาษาของเขาแล้วก็ดูในนี้เนี่ยดูออกนะดูออกแต่หมายความว่าเราก็ไม่ได้ว่ากันเพราะมันไม่ได้ถึงกับทำอะไรเสียหายนะเสียหายและที่แล้วมาเนี่ยเวลามีพรรคการเมืองเนี่ยเขาก็ต้องประสานในการวางนโยบายใช่ไหมประสานกับสภาพัฒน์อาจารย์เนี่ยเคยเจอครั้งหนึ่งอาจารย์เคยเล่าเมื่อก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งแล้วว่าจะไปเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีทบวงค่ะมหาวิทยาลัยตอนนั้นยังมีทบวงนะเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาให้ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นยุคที่หนึ่งของคุณทักษิณค่ะยุคปี44เสร็จแล้วทีนี้ก็มีการพูดว่าจะต้องมียุทธศาสตร์ของกระทรวงทบวงกรมค่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ไปนั่งคือเขามาที่ทบวงมหาวิทยาลัยด็อกเตอร์ฮาวาดทั้งนั้นเลย10กว่าคนมาจากสำนักงบประมาณก็มีมาจากอันเนี้ยสภาพัฒน์เนี่ยก็มีค่ะเสร็จแล้ววันนั้นเนี่ยนะอาจารย์ก็บอกทบวงฝ่ายวางแผนซึ่งท่านเดี๋ยวนี้ท่านเกษียณไปแล้วนะตอนนั้นท่านอยู่ฝ่ายวางแผนก็ไม่มีใครแล้วอาจารย์ก็เชิญที่ปรึกษาคนก็ไปนั่งค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เขาจะให้เราพรีเซนต์อาจารย์บอกว่าคุณพรีเซนต์ก่อนคุณพรีเซนต์มาก่อนไอ้ที่บอกว่าวางยุทธศาสตร์ดีๆเขาก็เอาขึ้นจอเลยนี่ของกระทรวงกลาโหมนี่ของกระทรวงเกษตรเขาขึ้นมา 3-4 กระทรวงอาจารย์ก็เลยถามเขานะตกเก้าอี้หมดเลยทำไมคะไอ้3กระทรวงเนี่ยมันยุทธศาสตร์มันไปกันคนละทางเลยนะงั้นคุณบอกหน่อยยุทธศาสตร์ประเทศของสำนักงานสภาพัฒน์เนี่ยคืออะไรค่ะเพราะคุณต้องเขียนยุทธศาสตร์นี้มาก่อนแล้วคุณก็เอายุทธศาสตร์รวมของประเทศส่งให้แต่ละกระทรวงทบวงกรมกรอบใหญ่ทำยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศอาจารย์พูดอย่างนี้ถูกไหมล่ะค่ะตกเก้าอี้หมดเลยแล้วเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ก็ไปไหมล่ะเอาก็ดร.ฮาวาด10กว่าคนเนี่ยนั่งเป็นแถวเลยอ่ะแล้วเสร็จแล้วอาจารย์ถามนะว่าค่ะแล้วยุทธศาสตร์ประเทศอยู่ที่ไหนค่ะไม่มีเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์กระทรวงไม่มีไปยึดเมื่อไม่มีแล้วคุณจะมาบอกคืออาจารย์ไปช่วยข้าราชการน่ะข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัยอ่ะเขาก็รู้สึกถูกกดดันว่ามันจะเขียนยุทธศาสตร์ยังไงค่ะนะอาจารย์ก็เลยบอกแล้วคุณไม่มียุทธศาสตร์ประเทศและที่คุณบอกว่ามันใช้ได้เนี่ยกลาโหมก็เขียนอย่างนึงเกษตรก็เขียนอย่างนึงสาธารณสุขก็เขียนอย่างอาจารย์บอกคุณพรีเซนต์ที่คุณว่าใช้ได้แล้วข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัยเขาจะได้ดูตัวอย่างพอเขาพรีเซนต์เสร็จพออาจารย์ถามเท่านั้นเนี่ยจบเลยอาจารย์ก็เลยบอกว่าโอเคคุณไม่มีนะฉันเขียนให้อาจารย์บอกงี้เลยนะเขียนให้ยุทธศาสตร์ที่หนึ่งการแก้ปัญหาความยากจนนะอาจารย์ก็ขึ้นเลยอันที่สองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนี้อันที่สามทางด้านสังคมอันที่สองนี่ก็คือทุกอย่างนะอันที่สามการยุทธศาสตร์การสร้างสังคมนะที่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วคือหมายความว่าที่ปลอดภัย
ปลอดภัยนะและก็สงบสุขนะบอกเอาย่อๆเอา3-4ยุทธศาสตร์เนี่ยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะเขียนยุทธศาสตร์ของทบวงมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้อาจารย์ก็เลยสมมุติเอาให้ว่าเขามีอาจารย์ก็เขียนอย่างเงี้ยบอกว่าเราต้องเอายุทธศาสตร์ประเทศขึ้นก่อนค่ะแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงเขียนยุทธศาสตร์ของทบวงมหาวิทยาลัยเพื่อล้อตาม3อันนี้ก็คือข้อที่1มหาวิทยาลัยจะช่วยแก้ปัญหาประเทศนี้ในปัญหาความยากจนของคนไทยได้อย่างไรมีส่วนอย่างไรในการจัดหลักสูตรในการจัดทำงานวิจัยศึกษาเพราะเราถือว่านี่คือที่หนึ่งอันที่สองมหาวิทยาลัยจะมีส่วนในการที่จะสร้างศักยภาพของประเทศนี้ไม่ใช่เป็นที่โลแบบที่พูดกันอยู่การศึกษายิ่งเป็นที่โลเลยแพ้ลาวแพ้ลาวแล้วก็มีบางระดับตามหลังพม่าอีกมันแพ้อยู่แล้วนะแต่ในนั้นอาจารย์เขียนเลยว่าเมื่อประเทศต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วมหาวิทยาลัยจะมีส่วนตรงนี้สำคัญมากและอันที่สามเนี่ยคือการสร้างสังคมที่ปลอดภัยและสงบสุขเนี่ยแล้วคุณจะทำยังไงมันก็คือปัญหาการสร้างจริยธรรมด้วยนะการสร้างจริยธรรมแล้วก็การสร้างวินัยการสำนึกในพลเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะเงียบหมดเลยอาจารย์บอกว่าคือถ้าคุณไม่มียุทธศาสตร์ประเทศแล้วคุณจะเขียนของทบวงได้ยังไงค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยเขียนเองเป็นที่มาของการเขียนแบบนี้แบบนี้นะฉะนั้นในที่สุดคนที่นั่งมีคนมาจากสภาพัฒน์ด้วยนั่นแหละสิมาจากสภาพัฒน์ด้วยแล้วพอตอนหลังเขาก็เอาโทรศัพท์มาแล้วยุทธศาสตร์ที่อาจารย์เขียนเต็มๆจริงๆอยู่ที่ไหนอาจารย์บอกไปดูสำนักงบประมาณไปดูสำนักงบประมาณคือทั้งหมดนี่คือคำตอบว่าไม่มียุทธศาสตร์ประเทศแต่ว่าเขามีเขียนนะวิสัยทัศน์พันธกิจอันนี้นี่เขียนอีกแบบนึงนะนะข้อดีข้อด้อยอะไรไม่รู้อะนะในนี้อาจารย์ก็ยังดูมันยังมีอย่างนั้นแหละก็ยังมีอย่างนั้นอยู่แล้ววันหลังนี่จะมาคุยนะคือเป็นการเขียนที่เรียกว่าไม่ผูกพันยังเขียนเหมือนเดิมมาตอนช่วงหลังนี่เขาแก้ไปแล้วนะพอหมดรัฐบาลนี้แล้วก็กลับมาเขียนใหม่อีกนะฮะคือเขียนบางอย่างในทัศนอาจารย์นะมันจะทำยังไงยุทธศาสตร์พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน คือคุณต้องจัดลำดับความสำคัญนะก็ไว้ว่างๆแต่มันก็เป็นสิ่งไว้ว่างๆแต่หมายความว่าเอาว่ารัฐบาลนี้เขาอ้างว่าเขามีที่มา5อย่างหนึ่งในนี้ซึ่งสำคัญมากก็คือสภาพัฒน์แผนนะสภาพัฒน์เศรษฐกิจสังคมแล้วแหล่งที่4มาจากนโยบายของคสช.12ประการที่ประกอบด้วยรถแมป3ระยะและค่านิยม12ประการนี่ค่านิยม12ประการอยู่นี่ไม่รู้ว่ามีภาพขึ้นหน้าจอไหมมีภาพไหมคะค่านิยม12ประการของคสช.เดี๋ยวพี่น้องจะลืมนะฮะได้เห็นแบบนี้นะคะก็ลองอ่านคร่าวๆนะคะคร่าวๆนะข้อที่1มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบันนะคะเห็นว่าขึ้นแล้วประมาณนี้เนี่ยก็เห็นว่ามีตั้งแต่สมัยจอมพลป.นะคะข้างหน้าจอมีอ๋อ2ค่ะซึ่งศาสนาอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมข้อที่3เลยนะคะกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ข้อที่4ค่ะใฝ่หาความรู้หมายศึกษาเล่าเรียนทางตรงและทางอ้อมนะฮะข้อที่5ค่ะรักษาประเพณีไทยอันงดงามข้อที่6ค่ะมีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเพื่อแผ่และแบ่งปันนะฮะข้อที่7ค่ะเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อที่8ค่ะมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ข้อที่9ค่ะมีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ธรรมรู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อที่10ค่ะรู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อ
ข้อที่11ค่ะมีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจค่ะข้อที่12ค่ะคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองก็นี่คือ12ข้อเราก็มาแจ้งให้พี่น้องได้ทราบว่านโยบายของเขาเนี่ยจะมาจากไหนบ้างนะคะของคสช.นะเราก็จะละเว้นการวิพากษ์วิจารณ์นะเพราะว่าเราถือว่าเราช่วยนำเสนอนะช่วยนำเสนอเป็นเรื่องที่พี่น้องจะต้องติดตามดูต่อไปว่าพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรต่อแนวทางนโยบายเพราะรัฐบาลเขาก็ยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการมีแต่คำโปรยหัวข้อโดยคุณวิษณุเครืองามนะทีนี้ก็มาพูดเรื่องสำคัญอีกก็คือว่านโยบายที่จะแถลงเนี่ยจะมีภารกิจ3ข้อตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวคือ1บริหารราชการแผ่นดิน2ปฏิรูปประเทศ3การสร้างความปรองดองสมานฉันท์คือ3หัวข้อนี้เป็น3หัวข้อใหญ่ถ้ามันไม่มีข่าวอะไรที่แบบว่าน่าสนใจเราก็มาไล่พูดว่าเรามีทัศนะอย่างไรเช่นการปฏิรูปประเทศการสร้างความปรองดองอาจารย์ก็เขียนบทความไว้นะคะเขียนเอกสารในการนำเสนอเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้เขียนหรอกเพราะว่าก็อาจจะคิดว่ามันห่างจากเราเป็นการนำเสนอของภาคประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศหรือปัญหาการสร้างความปรองดองนะฮะเพราะฉะนั้นการบริหารราชการแผ่นดินเขาก็แบ่งเป็น11ด้านดังที่เราพูดนะฮะแล้วก็เขาใช้คำขวัญทำก่อนทำจริงทันทีอะไรอย่างเงี้ยส่วนภารกิจที่2เนี่ยถ้าเรามีเวลาเรามาดูว่าสมาชิกสภาปฏิรูปปัจจุบันเนี่ยอาจารย์จะพูดทิ้งเอาไว้นะเป็นเรื่องสำคัญก็คือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยแน่นอนพรรคเพื่อไทยนปช.ไม่เข้าไปสมัครและพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เข้าไป มีคุณอลังกรคนเดียวแต่ที่เหลือเนี่ยมีค่ายความคิดชุดหนึ่งของฝ่ายประชาชนนี่เราพูดฝ่ายประชาชนนะที่อยู่กันเป็นแยกเป็นกลุ่มๆอ่ะคือกลุ่มของทางสายพันธมิตรเข้าไปอยู่ในนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะฮะค่อนข้างเยอะมากเพราะนั้นนี่คือการตั้งข้อสังเกตโปรยหัวไว้ว่าต่อไปข้างหน้าเราก็คงจะต้องพูดคุยเรื่องการปฏิรูปนะแต่ว่าถ้าอาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์พูดแบบหัวข้อใหญ่เลยนะการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมนะเราไล่มาจากโครงใหญ่มาเป็นลำดับนะส่วนย่อยเนี่ยเราจะไม่พูดคือไล่มาจากโครงใหญ่เลยนโยบายภารกิจที่3ก็เรื่องสร้างความปรองดองเราก็มีเอกสารของเราที่พูดอยู่ในนี้ใช้คำพูดว่ารัฐบาลจะเร่งกำจัดความเหลื่อมล้ำนะในนี้ก็น่าสนใจเขาใช้คำพูดว่าเรื่องรายได้เรื่องความเป็นอยู่เรื่องความยุติธรรมแปลว่าความยุติธรรมก็มีความเหลื่อมล้ำหรืออย่างไรนะเพราะนั้นเราก็เรียกว่าเขาโปรยมาเราก็โปรยกันไปนะก็เป็นการทักทายว่ารัฐบาลจะทำแต่น่าสนใจตรงที่เขาบอกว่าบทบาทคสช.จะต้องลดลงไปเป็นลำดับแล้วเอานายกแต่พอเป็นคนเดียวกันรัฐบาลเปลี่ยนข้างล่างพอนะก็หมายความว่าให้รัฐบาลมีบทบาทเป็นด้านหลักคสช.ทำเรื่องความมั่นคงเท่านั้นซึ่งไม่รู้ว่าคสช.จะเห็นด้วยกับคำพูดนี้ของคุณวิษณุหรือเปล่าต้องติดตามต่อนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะสามารถติดตามบทความอื่นๆที่ท่านอาจารย์ธิดาเขียนไว้ได้นะคะใน Facebook ของท่านอาจารย์เองค่ะเสิร์ชนะคะอ่างจุดธิดาเว้นวรรคถาวรเศษนั่นเองก็จะมีบทความที่น่าสนใจวิเคราะห์เอาไว้เป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็สามารถดูรายการย้อนหลังได้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของช่วงเวลาพิสทอล์กแล้วค่ะกล่าวขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษค่ะขอบพระคุณค่ะดิฉันนิชนันจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษและทีมงานรายการต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ